สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับหงอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะหงประสบปัญหาค่ะคือว่าเราโทรศัพท์หายค่ะแล้วเราจะทํายังไงได้บ้างนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยหงโทรศัพท์หายนะคะก็เลยไปค้นพบว่ามันมีแอปนะคะที่จะสามารถช่วยเราค้นหาโทรศัพท์ของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Android หรือเป็น iPhone หรือเป็นอะไร Samsung อะไรก็จะมีแอปนะคะโดยหงทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูใน2อย่างละกันนะคะอันแรกนะคะจะเป็นแบบ Google นะคะ Android นะคะเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของทาง Google นะคะโดยที่เข้าไปในเว็บไซต์แล้วมันจะมีเขียนว่า Find Your Phone นะคะแล้วก็ Sign In เข้าไปโดยใช้ Google Account นะคะพอเข้าไปปุ๊บนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะ Google Find My Device นะคะแล้วมันก็จะหาเจอค่ะว่าโทรศัพท์เราอยู่ตรงไหนเห็นไหมคะมีตัวบิ้งๆตัวโทรศัพท์นะคะแล้วมันจะมีฟังก์ชันค่ะให้เราทำการ Play Sound ค่ะให้โทรศัพท์เราเนี่ยมันส่งเสียงเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะก็ลองกดไปดูปุ๊บแล้วมันก็จะมีเสียงขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะในละแวกนั้นที่เราดูตามใน Google Map ในแผนที่นะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหงหายก็ลองทำดูนะคะก็ได้ยินเสียงเราดูว่าบางทีเนี่ยเราเออเบลอๆใช่ป่ะโทรศัพท์มันอยู่ตรงไหนไม่รู้หาไม่เจออยู่ในบ้านนั่นแหละหาไม่เจอใช่ป่ะคะก็ริงดูก็มีสามารถนะคะทำให้เรารู้ว่าค่ะว่าเนี่ยค่ะเสียงประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะรู้ว่าโทรศัพท์เราอยู่ตรงไหนนะคะแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันให้เข้าไป secure device ก็คือเหมือนกับว่าอัพโหลดอะไร secure ข้อมูลในโทรศัพท์ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็น message เป็น incoming call outcoming call outgoing call นะคะแล้วก็สามารถ erase device ได้ด้วยเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนอื่นเขามาเจอแล้วเอาไปเนี่ยข้อมูลของเราส่วนตัวของเรา password อะไรต่างๆก็จะไม่ถูกนำไปใช้ได้แล้วก็พวกรูปภาพพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะคะมันจะมีฟังก์ชันนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะนอกจากอันแรกก็คือให้ส่งเสียงก่อนให้โทรศัพท์มันเสียงริงโทนออกมาก่อนนะคะจากนั้นก็ถ้าเราไม่เจอจริงๆเนี่ยอันที่สองก็คือเราซีเคียวข้อมูลต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์เราก่อนนะคะจากนั้นก็จะลบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ได้นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะเราออกมาปุ๊บเราเข้าไปในโทรศัพท์ถ้าเพื่อนๆมีโทรศัพท์ Samsung นะคะก็สามารถเข้าไปในแอปของ Samsung ได้นะคะโดยที่ถ้าเกิดไม่มีaccount ของ Samsung เนี่ยก็ใช้เป็น account ของ Google ก็ได้นะคะ continue with Google account เลยแล้วก็เข้าไปนะคะหน้าตาจะคล้ายๆกันนะคะก็จะมีฟังก์ชันให้ทำเหมือนกันนะคะโดยที่อันนี้นะคะก็จะมีให้ส่งเสียงเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างเลยค่ะฟังก์ชันนะคะให้ดูนะคะตามในเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะคะของ Samsung นะคะเวลาให้ส่งเสียงนะคะก็มันก็จะส่งเสียงริงโทนออกมาแบบนี้ค่ะเสียงดังดูเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะประมาณนี้นะคะลองดูนะคะถ้าเกิดว่าใครโทรศัพท์หายอย่าเพิ่งตกใจนะคะลองใช้แอปนี้ช่วยดูก่อนก็เราก็จะรู้พื้นที่คร่าวๆนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะเราก็ลองใช้ฟังก์ชันที่มันมีในตัวโทรศัพท์ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงส่วนใครๆที่ใช้ iPhone ก็สามารถเข้าไปใน Apple ได้มันก็จะมีฟังก์ชันให้ทำได้เหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะเป็นประสบการณ์ที่เจอมาแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ค่ะว่าใครโทรศัพท์หายแล้วจะได้ไม่กังวลกังวายใจว่าจะทำยังไงดีนะคะกลัวข้อมูลโทรศัพท์จะหายไปอะไรยังไงนะคะจะรั่วไหลด้วยรูปภาพอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองเข้าไปใช้ดูกันได้เลยนะคะค่ะแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดแชร์กดไลค์ให้กับทางช่องของวรังคณาไดอารี่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ